ยี่สิบแนวคิดสำเร็จและรวยสิบเท่าข้อหนึ่งยาสูญเสียเงินตลอดประวัติศาสตร์เราคงเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ว่าจงทำงานหนักและเก็บเงินของคุณเอาไว้ทำงานหนักและเก็บเงินเอาไว้มันเป็นกฎที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จมันมีความสำคัญมากดวบันยู K Stone, เคลเมสโตนเจ้าพ่อประกันเคยกล่าวไว้ว่าหากคุณไม่สามารถเก็บรักษาเงินคุณไม่ได้มเมล็ดพันธุ์แห่งความยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในตัวคุณเลย การเก็บออมเงินเป็นเรื่องของวินัยและวินัยในเรื่องนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยหากคุณไม่มีวินัยที่จะละเว้นการใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณหามาได้คุณก็จะไม่มีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นคนมั่งคั่งและแม้ว่าคุณจะกลายเป็นผู้มั่งคั่งแล้วคุณก็จะไม่มีขีดความสามารถในการเก็บออมเงินที่มีนั่นเองหลักการที่เกี่ยวกับการอดออมรักษาเงินก็คือกดแหงรงานเงินดูดกดแหงรงานเงนดูดจะถูกกดปุ่มออกมาด้วยเงินที่อดออมไว้ แม้กระทั่งหนึ่งบาทก็จะสามารถดึงดูดเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นได้ต่อไปนี้คือสิ่งที่จะแนะนําให้คุณทําหากคุณมีความจริงจังกับอนาคตคุณจริงแล้วให้ไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ใส่เงินเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้แม้ว่าแค่เพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นแล้วเริ่มเก็บเงินทีละนิดและทุกสัปดาห์ให้ไปฝากเงินเพิ่มเข้าไปอีกคุณจะพบว่ายิ่งคุณฝากเงินเข้าไปในบัญชีเพิ่มมากขึ้นคุณก็จะเริ่มดึงดูดเงินเข้ามามากขึ้นจากแหล่งต่าง ที่คุณไม่สามารถทานายได้ในตอนนี้แต่หากคุณไม่เริ่มกระบวนการเก็บออมเงินหรือว่าไม่เริ่มใส่เงินเข้าไปบ้างเพื่อน,นําไปสู่อิสรภาพทางการเงินของคุณมันก็จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณเลยกฎแห่งแรงดึงดูดจะไม่ทํางานขึ้นมาเมื่อคุณเริ่มสะสมเงินต่อไปนี้เป็นอีกกฎหนึ่งกล่าวคือถ้าเรามีเงินแล้วเราเนี่ยจะนําเงินไปลงทุนชงลงทุนเงินอย่าระมัดระวังแบบดั้งเดิมมาวินเดวิสมหาเศรษฐีที่สร้างตัวขึ้นมา เขาบอกว่าคุณคิดว่าความสําเร็จทางการเงินของคุณมีผลมาจากอะไรเขาตอบว่าผมมีกฎสองข้อสําหรับการลงทุนด้านการเงินเขาพูดต่อว่ากฎที่หนึ่งอย่าเสียเงินเขาพูดว่าเมื่อใดก็ตามที่เขารู้สึกว่าถ้าลงเงินแล้วมีโอกาสจะเสียไปเขาก็จะไม่ลงทุนอันนั้นจำไว้ว่าชองอย่าสูญเสียเงินของคุณจจดแคทสันยดกกล่าวไว้ในหนังสือบุรุษผู้มัง่งคั่งที่สุดในบาบิโลนหรือว่า เดลิชเชตแมนอินบาบิลนว่ากุญแจคือการสะสมทุนของคุณแล้วลงทุนอย่างระวังที่สุดคุณสมบัติประการหนึ่งของเศรษฐีด้วยฝีมือตัวเองก็คือให้ระวังอย่างยิ่งและลงทุนที่ถาวรอ,อย่าพยายามรวยเร็วมุ่งไปที่การรวยช้าหากทั้งหมดที่คุณทําคือการเก็บออมเงินสิบเปอร์เซนต์จากไรายได้ทุกครั้งก็ให้ทํามันอย่างสม่ําเสมอจากนั้นปล่อยให้ตัวมันสะสมเป็นดอกเบีย้ยทบต้นเชื่อไหมว่าการทําแบบนี้เพียงอย่างเดียว ก็จะทำให้คุณมั่งคั่งแล้วข้อสองผู้นำถูกสร้างขึ้นไม่ใช่มีมาตั้งแต่เกิดความสามารถสำคัญในการเป็นกุญแจของผู้นำคือความสามารถในการเจราจาต่อรองสื่อสารโน้มน้าวใจและจูงใจคนอื่นให้ทำสิ่งต่างๆตามที่พวกเขาต้องการมันจะขาดไม่ได้ถ้าคุณต้องการสำเร็จในชีวิตถ้าคุณสามารถจัดระบบความร่วมมือระหว่างการช่วยเหลือกันและกันของผู้คนคุณจะสามารถสำเร็จได้ทุกคนที่คุณพบมีคุณค่า ความคิดเห็นทัศนคติความเชื่อวัฒนธรรมนิสัยการทำงานเป้าหมายความฝันเนื่องจากว่าความหลากหลายอันเลืออเชื่อของมนุษย์จึงมีความต้องการผู้นำที่สามารถจูงใจพวกเขาได้มากขึ้นเพื่อรวมคนเหล่านี้ให้ใกลายเป็นทีมที่มีการแสดงสมรรถนะการลงมือทําสูงความเป็นผู้นำไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด แต่สามารถเรียนรู้ได้จากคนที่เป็นผู้นำที่เขาทำมาก่อนคุณและเมื่อคุณฝึกมันมบ่อยๆจนกลายเป็นคนที่ชำนาญในเรื่องนี้คุณเข้าใจในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจและจูงใจพฤติกรรมคนอื่นๆให้เขาแข่งขันหรือว่าทำงานร่วมกันได้หรือว่าทำงานเป็นทีมแม้ว่าจะมีแค่สองคนขึ้นมาคุณก็ต้องพัฒนาทีมคุณให้มีทักษะความเป็นผู้นำเมื่อใดก็ตามที่คุณมีปัญหาเข้าใจผิดหรือว่าเกิดความยุ่งยากลำบากภายในทีมให้คุณตรวจสอบคุณค่าของคุณ เป้าหมายกิจกรรมของคุณงานที่ได้รับมอบหมายของคุณและความรับผิดชอบของคุณก็คือครั้งหนึ่งคุณจะต้องห่วงใยว่าอะไรถูกต้องมากกว่าที่ว่าใครถูกต้องผู้นําคนห่วงใยการชนะมากกว่าการไม่แพ้ทีมที่สามารถแสดงสมรรถนะการลงมือทําได้ในแบบที่สูงมากจะถูกนําโดยผู้นําชั้นเลิศที่มีความมุ่งมัน่นที่จะแสดงผลการปฏิบัติการในลนักษณะที่เป็นเลิศสมาชิกทั้งหมดรู้ว่า ความสามารถที่จะทํางานร่วมกันอย่างสอดคล้องและประสานการปฏิบัตินั่นคือกุญแจสู่ความสําเร็จสิงที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการกลายเป็นผู้นําในงานและชีวิตก็คือคุณสามารถฝึกฝนทักษะนี้ในการสร้างแรงจูงใจสร้างการโน้มน้าวใจสร้างอิทธิพลและชักจูงคนอื่นๆไปสู่วัตถุประสงค์ร่วมกันได้คุณสามารถส่งเสริมหลักการของทีมงานที่เป็นเลิศด้วยการตั้งคุณค่าและเป้าหมายวิสัยทัศน์ของคุณขึ้นมา วิเคราะห์กิจกรรมของคุณแล้วนํามาลงมือทําโดยคุณสามารถปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้และประเมินค่าสมรรถนะการลงมือทําได้ให้เทียบกับมาตรฐานที่คุณตั้งไว้อย่างต่อเนื่องจงปเปรียบเทียบกับตัวเองเท่านั้นลักษณะเด่นประการหนึ่งของคนชั้นเลิศก,ก็คือพวกเขาไม่เคยปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆพวกเขาปเปรียบเทียบกับตัวเองและสำเร็จผลในอดีตรวมทั้งศักยภาพของอนาคตเท่านั้นคุณสามารถกลายเป็นบุคคลที่ชั้นเลิศขึ้น ด้วยการตั้งมาตรฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆให้ตัวเองแล้วก็ด้วยการทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อใช้ชีวิตได้ถึงมาตรฐานเหล่านั้นยิ่งคุณกลายเป็นผู้ที่ชำนาญในการทำให้ได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณถูกจ้างมากขึ้นเพียงใดคุณก็จะยิ่งมีโอกาสาที่จะได้รับผลลัพธ์ผ่านทางผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้นแล้วความสามารถของคุณที่จะรวบรวมทีมแล้วนำทีมนั้นไปสู่สมรรถนะการปฏิบัติจะทำให้คุณสามารถเร่งอาชีพการงานของคุณและทำให้เป้าหมายของคุณสมปรารถนาเร็วขึ้น ข้อ3กุญแจสู่ชัยชนะของนโปเลียนเครื่องวัดความเป็นผู้นําเครื่องวัดความเป็นผู้นําทางธุรกิจประการเดียวก็คือผลลัพธ์สิ่งนี้ต้องการความสามารถที่จะกระทําอย่างหันกล้าโดยไม่มีอะไรที่จะมารับประกันความสาเร็จอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่จะต้องเอาชนะคือความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้จักรากหง้าของความกลัวมันมีผลต่อทุกคนความกลัวส่วนมากมีรากมาจากความไม่รู้ไม่รู้จริง ยิ่งคุณมีความรู้หรือว่าทักษะในด้านใดมากเพียงใดคุณก็จะยิ่งมีความกลัวน้อยลงเท่านั้นหรือว่าอาจจะไม่กลัวจงคิดถึงสิ่งต่างๆอย่างพิถีพิถันยิ่งคุณรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเผชเิญมากเพียงใดความไม่รู้ของค,คุณก็จะยิ่งต่ำลงเพียงนั้นความกล้าหาญและมั่นใจของคุณก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งคุณใช้เวลาคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆอย่างทะลุโปลืกโปร่งมากเพียงใดคุณก็จะยิ่งมีขีดความสามารถในการรับมือเมื่อมันเกิดขึ้นนปโปเลียน วางแผนสําหรับการเผชเิญกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกๆอย่างเขาพิจารณาทุกอย่างอย่างระวังที่สุดและดูว่ามีอะไรบ้างที่อาจทาให้เขาพ่ายแพ้หรือว่าเสียเปรียดแล้วก็วางแผนเอาชนะมันการที่ตกอยู่ในสภาพที่ไม่เรียนตัวสําหรับความเสียหายที่ไม่คาดหมายล่วงหน้าเป็นลนักษณะของผู้นําที่อ่อนแอส่วนผู้นําที่เข้มแข็งนั้นจะมีความมั่นใจมากจากการใช้การมองในแง่ร้ายในทางบวกได้แก่การคิดพิจารณาว่า อะไรบ้างที่อาจจะเกิดความเสียหายผิดพลาดได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆข้อสี่ในการที่คุณจะเอาชนะการผัดบันและการพรุ่งคุณจะต้องมีทุกสินทุกอย่างในมือที่จะเป็นพร้อมอยู่ในมือแล้วก่อนจะเริ่มต้นมันจะทําให้คุณมั่นใจมากขึ้นจงเริ่มต้นด้วยการจัดโต๊ะทางานให้สะอาดเข้าไว้ให้โล่งเข้าไว้เพื่อที่คุณจะได้มีเพียงงานสําคัญและงานเดี่ยวรงหน้าหากจําเป็นให้วางทุกอย่างเอาไว้บนพื้นหรือว่าบนโต๊ะที่อยู่หลังคุณ จงทาให้ข้อมูลและอุปกรณ์ทุกอย่างมีพร้อมสําหรับการที่คุณจะหยิบมันจัดพื้นที่ทํางานของคุณให้รู้สึกว่าคุณสะดวกสบายดึงดูดใจและนําใจไปสู่การทํางานที่ยาวนานให้สําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําให้แน่ใจว่าคุณมีเก้าอี้ที่นั่งสบายใช้พิงหลังได้ดียิ่งพื้นที่การทํางานของคุณมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเท่าไหร่คุณก็จะเริ่มต้นและทํางานได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณนั่งลงไปและมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงหน้าพร้อมที่จะเดินหน้าแล้ว ให้คุณเข้าสู่ภาษากายของบุคคลที่มีสมรรถนะการปฏิบัติสูงนั่นก็คือนั่งตัวตรงน้อมตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยไม่พิงทําท่าทางราวกับว่าคุณมีบุคลิกภาพของคนที่สําเร็จแล้วและพูดกับตัวเองว่าลุยกันดีกว่าจากนั้นก็ลงมือทําข้อหความสามารถของคุณที่จะสื่อสารให้เข้าใจเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดที่คุณสามารถพัฒนาขึ้นมาได้เพื่อกลับไปอยู่บนเส้นทางด,วด่วนสู่ความสำเร็จในอาชีพของคุณ บางทีสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตก็คือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทั้งโดยตัวคุณและโดยคนอื่นจงใช้กระบวนการที่เป็นระบบการสื่อสารชนิดที่เป็นหลักใหญ่ซึ่งสําคัญมากในธุรกิจคือการประชุมเพื่อแก้ปัญหาและหาทางออกตัดสินใจคุณแจสู่การปร,รึกษาเพื่อแก้ปัญหาก็คือผู้ที่เข้าประชุมทั้งหมดดําเนินการอย่ายเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อเริ่มตนน้นทันทีให้ถามคําถามว่าอะไรคือปัญหากันแน่ การกำหนดออกมาอย่างชัดเจนจะแก้ปัญหาได้แล้วถึง 50%. เมื่อปรึกษาหารือก,กันเรื่องปัญหาจงทำให้แน่ใจว่าคุณมุ่งไปที่อนาคตไม่ใช่อดีตถามคำถามว่าจากนี้บริษัทของเราจะเดินไปจุดใดดีเราจะทำอะไรต่อไปจากนี้ทางเรื่องสำคัญสำหรับอนาคตมีอะไรบ้างการปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกันมามา,มากมายเมื่อจะจบลงด้วยการมองว่าอะไรเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วก็หาแพะรับบาเหรือว่าหาคนที่ถูกตำหนิ ผู้บริหารที่เขาเก่งเขาจะใช้วิธีสื่อสารด้วยความมุ่งวามสนใจไปที่ว่าบริษัทและแต่ละคนจะเดินหน้าไปที่ใดและสามารถทําอะไรบ้างให้มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นตัวแปรในการแก้ปัญหามากที่สุดในการประชุมข้อ 6. องค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาอย่ามีประสิทธิภาพคือให้คุณพูดถึงแต่ทางออกแทนที่คุณจะพูดถึงตัวปัญหาให้แต่ละคนในวงประชุมมุ่งามสนใจไปที่ทางออกไม่ใช่มวแต่ตําหนิกัน การปรึกษาหารือในพูดแต่ทางออกเป็นสิ่งที่เป็นบวกและยกมาตรฐานในทีมคุณมีแนวโน้มที่จะปลดปล่อยความสร้างสรรค์นนกลุ่มออกมาคุณสามารถกลายเป็นคนคิดบวกในง่ายๆด้วยการทําตัวให้กลายเป็นคนมุ่งแต่ทางออกของปัญหาแทนที่จะเป็นคนบ่นแต่ปัญหาหากคุณสามารถทําให้ใครก็ตามในองค์กรของคุณคิดและพูดในแง่ของทางออกได้แล้วคุณจะต้องทึงในคุณภาพและปริมาณของไอเดียที่จะผดขึ้นมาข้อ7 คุณสมบัติประการหนึ่งสำหรับการที่คุณจะต้องเป็นที่รู้จักก็คือสมรรถนะการปฏิบัติที่เหนือธรรมดาครับเป้าหมายของการบรรลุผลลัพธ์ที่เหนือธรรมดาจากนั้นผลลัพธ์เหล่านี้ก็จะรับใช้ในฐานะแรงบันดาลใจสู่คนอื่นๆให้แสดงการปฏิบัติในระดับที่สุดยอดที่สุดเช่นเดียวกับคุณผู้คนจะให้ความเป็นผู้นำแก่คุณบุคคลที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถทำให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้หรือวัตถุประสงค์มีความสำคัญมากที่สุด คุณเคยสงสัยไหมว่าเหตุใดพวกคนจึงเคารพนับถือคุณเราพัฒนามุมมองความหมายที่ยิ่งใหญ่ของบุคคลเหล่านั้นซึ่งเราสามารถเพิ่งพาหรือว่าช่วยให้เราบรรลุสิ่งสําคัญต่อเราได้อาทิเช่นบุคคลที่ทําการขายได้อย่างยอดเยี่ยมหรือว่าคนที่สร้างสถิติการขายที่น่ายกย่องพัฒนาสร้างอิทธิพลความคิดและหัวใจของพวกเขาพูดถึงพวกเขาในลักษณะที่เป็นบวกมากที่สุดบุคคลที่รับผิดชอบของบริษัทหรือว่าผาแนกะ ซึ่งบรรลุผลกาไรในระดับสูงจะพัฒนาความมีเสน่ห์ขึ้นมาในตัวเองโดยอัตโนมัติพวกเขาพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบแบบพระจันทร์ทรงกฎพวกเขามองว่าพวกเขาเป็นบุคคลเหนือธรรมดาที่มีขีดความสามารถในการทําบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมขอ้อดของพวกเขาไมา่จะถูกมองข้ามขณะที่จุดแข็งของพวกเขาได้รับการเน้นและย้ําพวกเขากลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนอย่างล้นเหลือที่จริงแล้วเสน่ห์เกิดขึ้นมาจาก การพัฒนาขึ้นมาในตัวเองมันมาจากความชอบและยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขขณะที่คุณทําและพูดบางสิ่งนั้นในเฉพาะเรื่องมันจะกลายเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพที่เปลี่ยนพลังและมีเสน่ห์ขึ้นมาข้อ8ปเมื่อคุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและกลายเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมีจุดมุ่งหมายแล้วสนับสนุนเป้าหมายเหล่านั้นด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองยังไม่สั่นคลอนเรียกอีกอย่างว่าเป็นการได้คุณพัฒนาความมีเสน่ห์ของตัวเอง เมื่อคุณมีความกระตือรือร้อนและตื่นเต้นยินดีกับสิ่งที่คุณกำลังทำตอนนี้เมื่อคุณมุ่งมั่นทุมท่มเทอย่างสุดตัวที่จะบรรลุบ,บางสิ่งที่มีค่าคู่ควรนั่นคือตอนที่คุณแผ่เสน่ห์ออกไปเมื่อคุณใช้เวลาศึกษาและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทาแล้วเตยมตัวอย่างท่วนทีสำหรับโอกาสใดๆก็ตามที่คุณจะมีโอกาสใช้ความรู้ทักษะความสามารถผู้คนก็จะมองคุณในฐานที่สูงมากขึ้นเมื่อคุณเข้ารับผิดชอบอย่างเต็มตัว โดยไม่มีข้อแก้ตัวหรือว่าโทษใครตำหนิผู้อื่นคุณก็จะได้รับประสบการณ์ของลักษณะความรู้สึกแห่งการควบคุมที่จะนำไปสู่พลังแห่งตัวเองซึ่งเป็นรากฐานของสเสน่ห์ที่สำคัญเมื่อคุณดูเหมือนผู้ชนะในทุกด้านเมื่อคุณมีภาพพจนภายนอกชนิดที่คนอื่นๆเขาชื่นชมคุณสร้างสเสน่ห์และเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยมาตรฐานในการมีวินัยกับตัวเองและใช้ชีวิตให้สอบกล้องกับหลักการสูงสุดที่คุณรู้ คุณจะกลายเป็นบุคคลที่ได้รับความชื่นชมและเคารพยกย่องคุณจะกลายเป็นบุคคลที่แผ่รัศมีสเสน่ห์ออกไปสู่ผู้อื่นและท้ายที่สุดเมื่อคุณรวมพลังงานของคุณให้บรรลุผลลัพธ์แน่นอนว่าคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นคุณสามารถพัฒนาสเสน่ห์ชนิดนี้เป็นประตูสําหรับคุณในการสร้างโอกาสต่างๆคุณจะกลายเป็นบุคคลที่ทุกคนชื่นชมและยกย่องนั่นก็คือสเสน่ห์จงตัดสินใจว่าอะไรคือผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุด ที่คุณสามารถหาให้ได้สําหรับบริษัทของคุณและทําให้แน่ใจว่าคุณและคนอื่นกําลังทํำให้ได้ผลลัพธ์เหล่านั้นในทุกๆวันจงถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งหนึ่งที่ฉันจะต้องเป็นและฉันเท่านั้นที่สามารถทําได้ซึ่งถ้าคุณทาได้ดีแล้วก็จะสร้างความแตกต่างที่แท้จ,จริงให้กับตัวคุณและไม่ว่าคุณจะตอบอย่างไรก็ตามจงลงมือทําตามนั้นข้อ9าหากจะมีสิ่งใดที่เป็นบวกเกี่ยวกับความกลัวแล้วเรากก็ ความกลัวทั้งหมดเป็นสิ่งที่บุคคลเรียนรู้และรับเข้ามาในตัวเองทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นคุณสามารถเอามันออกไปจากตัวคุณได้คำว่าเรียนรู้เข้ามาคือเลินแล้วเอาออกไปจากตัวเราคืออันเลินหากคุณต้องการเข้าใจบทบาทของความกลัวที่มันก่อร่างสร้างเส้นทางชีวิตคุณให้คุณถามตัวเองว่าถ้าฉันมีม้ากิจสิทธิ์ซึ่งรับประก,กันได้ว่าฉันจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดก็ตามที่ฉันจะทำเราจะตั้งเป้าหมายอาะไรให้กับตัวเอง คําถามที่ยอดเยี่ยมคือหนึ่งสิ่งที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณกล้าฝันและคุณรู้ว่ามันจะไม่มีวันล้มเหลวคืออะไรถ้าคุณไม่มีความกลัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเวลาหรืออะไรก็ตามคุณจะทาอะไรให้แตกต่างไปคนส่วนใหญ่สามารถคิดไปถึงการเปลี่ยนแปลงทุกชนิดที่พวกเขาจะทําหรือสามารถทําในชีวิตตัวเองถ้าหากว่าพวกเขาไม่มีความกลัวที่จะมาเหนี่ยวรังพวกเขาไว้การพัฒนาความกล้าหารเริ่มต้นด้วยความเข้าใจต้นกําเนิดของความกลัว ็กที่เกิดใหม่มีความกลัวเป็นสองอย่างได้แก่ความกลัวความล้มเหลวกลัวเสียงดังความกลัวอื่นๆทั้งหมดเรารู้สึกในตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่เราได้เรียนรู้ในขณะที่เราเติบโตขึ้นและเรามักจะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์นินทาต่างๆจากพ่อแม่เพื่อนแม้จะมีจุดป,ประสงค์ดีหรือไม่ดีก็ตามเมื่อตอนเป็นเด็กเราอยากรู้อยากเห็นเราอยากเข้าไปยุ่งกับสิ่ง,งต่างๆและทำเลอะเทอะพ่อแม่ก็จะดูว่าและลงโทษลูกในที่สุด พอแม่ก็สร้างรูปแบบของความกลัวที่เชื่อมกับความพยายามหรือเข้าไปในสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่หรือแตกต่างไปเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราจึงรู้สึกในเรื่องนี้ในแบบที่เป็นความกลัวความล้มเหลวความกลัวความเสี่ยงการทําผิดพลาดหรือว่าการสูญเสียขอ้อเสกอย่าเชื่อโชคชะตาบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของการยึดปฏิบัติจากความเป็นจริงเขาไม่เชื่อโชคชะตาความหวังในปาฏิหาริย์ภาวนา สำหรับข้อยกเว้นในหลักการเบื้องต้นธุรกิจคาดหวังรางวัลโดยไม่ต้องทำงานหรือว่าหวังว่าปัญหาจะหมดไปเองทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของการหลอกตัวเองเป็นการใช้ชีวิตแบบฟันหวานที่ไม่มีวันสำเร็จได้จริงจงมองส่วนต่างๆอย่างที่มันเป็นผู้นําที่สร้างแรงขับเคลื่อนใน,ในเรื่องของการมองส่วต่างๆอย่างที่มันเป็นจริงจริงและสนับสนุนให้ผู้อื่นมองชีวิตในแบบเดียวกันนี้ในฐานะที่เป็นผู้นําที่สร้างแรงขับเคลื่อนคุณควรจะรวบรวมและจัดหาข้อเท็จจริง ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามคุณดำเนินการกับผู้คนอย่างซื่อตรงและบอกพวกเขาอย่างที่คุณมองเห็นในความจริงนั้นและไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องถูกเสมอไปแต่คุณจะต้องแสดงเรื่องจริงๆออกมาในแบบที่ดีที่สุดตามที่คุณรู้ข้อ11คุณสมบัติส,สําคัญของคนที่เป็นผู้นําคือจะต้องมีความรับผิดชอบและจงเอาชนะด้วยกําไรพอประมาณเกณฑ์ชีวิตมีการแข่งขันสูงบางครั้งก่มสําสเร็จและความล้มเหลวขนาดใหญ่ ถูกแบ่งออกจากกาันโดยระยะทางเพียงน้อยนิดเช่นบาสเกตบอลเบสบอลหรือว่าฟุตบอลเราจะเห็นว่าผู้ชนะสามารถถูกตัดสินได้ด้วยคะแนนเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นและหนึ่งคะแนนนี้เองสามารถเกิดขึ้นได้จากการกระทําหรือว่าไม่ได้กระทําทั้งนั้นหรือจากสมาชิกคนเดียวก็ได้ชีวิตก็เป็นเหมือนกับกีฬาที่มีการแข่งขันสิ่งเล็กๆมากๆที่คุณทําหรือไม่ทําสามารถทําให้คุณได้ข้อได้เปรียบซึ่งกะนําคุณไปสู่ชัยชนะหรือว่าทิ้งโอกาสชนะได้ทั้งนั้น หลักการนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน,นเรื่องของความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณและมันจะส่งผลต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณข้อสิบสองจงปฏิเสธที่จะสร้างข้อแก้ตัวสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการยอมรับความรับผิดชอบคือการสร้างข้ออ้างการตำหนิหัวเสียโกรธและคุณคือคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าพวกเขาจะทำหรือไม่ได้ทำให้คุณหัวเสียก็ต้องไม่มีข้อแก้ตัวข้อสิบสามการที่คุณจะเป็นผู้นำที่ดี คุณจะต้องนําตัวเองให้เป็นต้นแบบที่ดีซะก,ก่อนนําตัวเองให้ได้ซะก,ก่อนแล้วคุณจะนําผู้อื่นได้ข้อ 14. จงสร้างธุรกิจของคุณขึ้นมาธุรกิจจานวน99%เซที่เริ่มต้นด้วยคนที่ขาดประสบการณ์ทางธุรกิจมักจะล้มเหลวภายในหนึ่งถึงสามปีเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าการประสบความสำเร็จจะเป็นอย่างไรพวกเขาไม่มีไอเดียว่าจะทาให้ธุรกิจสําเร็จได้อย่างไรพวกเขาอาจจะมีไอเดียสําหรับสินค้าและบริการแต่พวกเขาไม่รู้ว่า สิ่งต่างๆทั้งหมดที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้เพื่อทําธุรกิจให้สําเร็จเป็นอย่างไรประสบการณ์คือกุญแจดังนั้นเพื่อที่คุณจะเริ่มธุรกิจของคุณและประสบความสาเร็จคุณจะต้องเรียนรู้ว่าจะทํามันอย่างไรสาเหตุที่ธุรกิจส่วนมาก9กสบกเซ็นล้มเหลวก็เพราะว่าการไร้ความสามารถเชิงการบริหารการไร้ความสามารถเชิงการบริหารหมายถึงผู้คนที่กําลังดําเนินธุรกิจไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรไม่มีความชัดเจน และต่อไปนี้คือการไร้ความสามารถเชิงการบรหิหารที่สําคัญ้อหนึ่งการขายและการตลาดธุรกิจจานวน4 8เนล้มเหลวเพราะว่าธุรกิจไม่สามารถขายสินค้าหรือบริการของมันได้มากเพียงพอธุรกิจจานวนน้อยมากล้มเหลวเมื่อมันมีไรายได้เข้ามาจากยอดขายที่สูงสาเหตุที่2คือธุรกิจล้มเหลวจํานวน4 6กเปเซอันเนื่องมาจากการควบคุมต้นทุนที่แย่พวกเขาอาจจะขายได้มากด้านหน้าแต่ก็เสียไปจากด้านหลังเช่นกัน กรณีนี้ทำให้ถังแตกและธุรกิจล้มได้การขายการตลาดการเงินและการควบคุมต้นทุนทั้งสองอย่างนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์หากคุณจริงจังที่จะมีอิสรภาพทางการเงินคุณก็ต้องเรียนรู้จากเรื่องทั้งสองอย่างนี้คุณต้องเรียนรู้ทักษะที่จําเป็นต้องกล้าประสบความสาเร็จความสําเร็จทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาความสําเร็จเป็นเรื่องของการประยุกต์มันไม่นเรื่องของความสามารถมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ทักษะและความฉลาด และที่ยอดเยี่ยมคือคุณสามารถเรียนรู้ได้ที่จะเป็นทั้งหมดนี้จงใช้เวลาของคุณเพื่อหาความรู้และประสบการณ์ที่จําเป็นในธุรกิจด้วยการทํางานกับคนอื่นๆบ้างที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาสั้นๆข้อ 15. บเจขั้นตอนสู่ความสําเร็จข้อ 1. ตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรอย่างเฉพาะเจาะจงข้อ 2. เขียนลงไปข้อ3กําหนดเส้นตาย ข้อ4เขียนรายการทุกสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณข้อหจัดโครงสร้างรายการของคุณตัดสินใจว่าคุณต้องทําอะไรก่อนหลังตัดสินใจว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรเขียนเป็นแผนในสมุดของคุณข้อ 6. ลงมือทําข้อ7ทําทบางอย่างทุกวันเพื่อให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายข้อ 16. ความเชื่อส่งผลเกี่ยวกับตัวคุณเองและความเชื่อเรื่องเงินและเกี่ยวกับตัวคุณก็ส่งผลเกี่ยวกับตัวคุณเอง อะไรก็ตามที่คุณเชื่อและรู้สึกมันจะกลายมาเป็นความจริงของคุณอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกมันอย่างเข้มข้นมันจะกลายเป็นจริงเรามีแนวโน้มที่จะาก,กันาข้อมูลใดก็ตามที่เข้ามาสู่ตัวเราซึ่งมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดและความเป็นจริงของเราสิ่งที่เราค้นพบคือคนที่เขาประสบความสาเร็จนั้นเชื่ออย่างสุดใจว่าพวกเขามีความสามารถมากพอที่จะประสบความสาเร็จและพวกเขาจะไม่สนับสนุนความคิดความเชื่อคําพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ข้อ17คุณกระทำสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของคุณเสมอระบบความเชื่อที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้ในตัวเองคือจิตสานึกในความร่วงเรืองซึ่งคุณเชื่ออย่างที่สุดว่าคุณกําลังจะบรรลุปเป้าหมายทางการเงินของคุณแล้วเราเรียกสิน้ว่าการรู้บวกเทียบกับการคิดบวกบางครั้งการคิดบวกก็เป็นเพียงแค่การอยากหรือว่าเป็นการหวังแต่การรู้บวกเกิดขึ้นเมื่อคุณรู้อย่างแน่นอนที่สุดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จแน่นอนข้อ18จงมีพลังแห่งความตั้งใจพลังของความตั้งใจมันมีพื้นฐานมาจากความเชื่อความมั่นใจและแรงศรัทธาเราสามารถที่จะเติมพลังความตั้งใจได้โดยการที่เราอ่านประวัติบุคคลที่เขาสําเร็จมาแล้วฟังเทปความรู้พอดแคสต์อ่านหนังสือคอร์สออนไลน์หรือว่าสัมมนาพัฒนาตัวเองยิ่งคุณป้อนข้อมูลเข้าไปสู่ความคิดจิตใจของคุณมากเท่าไหร่ คุณก็มีแนวโน้มว่าจะมีพลังเห่งความตั้งใจมีแรงขับเคลื่อนมีแรงบันดาลใจมากเท่านั้นจำไว้ว่าข้อสําเร็จหาได้ยากนี่เพียงหนึ่งในร้อยคนกลายเป็นผู้มั่งคั่งในเส้นทางหนึ่งเพียงห้าเปอร์เซ็นต์บรรลุความไปอิสระทางการเงินหมายความว่าอัตราที่ต่อต้านคุณคือสิบเก้าต่อหนึ่งหนทางเดียวที่คุณจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินก็คือเมื่อคุณจริงจังกับมันจริงๆเพื่อที่คุณจะประสบความสำเร็จด้านการเงินคุณจะต้องจริงจัง มุ่งมัน่นทำงานเต็มที่กระตือรเรือร้นตั้งใจปฏิบัติและมุ่งตัวเองไปข้างหน้าเสมอจะไม่ว่าทุกสินทุกอย่างที่คุณคิดเชื่อและทำแล้วรู้สึกจะทรงผลกับคุณข้อ19จงตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวที่จะบรรลุความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่การเป็นนายตัวเองควบคุมตัวเองการมีวินัยในตัวเอง,เ,อง,เ,อง,เ,องเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับใครก็ตามที่ต้องการบรรลุเป้าหมายคุณต้องทำในสิ่งที่คุณจะต้องทำโดยดูว่าหากคุณสามารถพูดคิด เฉพาะสิ่งที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาไม่พูดหรือว่าคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาเป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงคุณจะเริ่มมองเห็นว่าตัวคุณถูกสร้างขึ้นมาด้วยอะไรมันเป็นสิ่งที่ยากจะทำแต่ด้วยการฝึกฝนคุณจะสามารถเข้าถึงจุดซึ่งคุณกำลังคิดเกี่ยวกับเป้าหมายได้แล้วชีวิตทั้งชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นจงพูดและสร้างภาพในสมองคิดกับตัวเองซ้ำๆให้สอดร้องกับความฝันและเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทำซ้ำเช่นนี้อย่างเพียงพอซ้ำแล้วซ้ำอีกมันจะกลายมาเป็นความเชื่อใหม่ข้อยี่สจงมีมุมมอระยะยาวในชีวิตของคุณเช่นถ้าคุณทำา A คุณจะได้รับ B การมีมุมมอระยะยาวเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีเช่นถ้าคุณทำงานหนักในตอนนี้สร้างระบบชีวิตอะไรบางอย่างหรือว่าสร้างระบบความมั่งคัง่งต่อไปคุณจะได้พบเห็นอะไรก็ตามที่มันตามมาหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นจงเรียนรู้บางสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงจากมุมมอระยะยาว จงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการตลอดเวลาและที่สําคัญออกหาจากสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณจะเริ่มเปลี่ยนอนาคตของคุณได้ทันทีเมื่อคุณสามารถที่จะใช้มุมมระยะยาวในการสร้างชีวิตและกําหนดเป้าหมายรวมไปถึงการลงมือทําแล้วคุณจะต้องฝึกการรอคอยอย่ามีความสุขด้วยมีคนหลายคนที่ไม่สามารถที่จะรอคอยความสุขสมใจในเวลาที่ยาวนานออกไปได้ทําให้พวกเขาโมเดใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้หรือแม้แต่เงินที่มีมากเอาออกไป มันเป็นระบบความคิดของคนที่ล้มเหลวในทางโรงเงินข้ามการใช้วินัยตัวเองให้ทําสิ่งที่คุณรู้ว่าถูกต้องและสําคัญแม้ว่าจะยากเย็นสันเข็นเพียงใดก็ตามเป็นทางด่วนพิเศษสู่ความภูมิใจในตัวเองความเคารพนับถือตัวเองและความพาออกพอใจในตัวเองอนาคตที่ยอดเยี่ยมเป็นเท่าทวีคูณจะามหาคุณหากคุณยอมเสสละลในเรื่องต่างๆเพื่อมุมมระยะยาวสิ่งสําคัญคือคุณควรจะพัฒนาสร้างน,นิสัยการรอคอยความพึงพองใจเล็กๆ การใช้ใจ่ายน้อยๆความเปินติน้อยเพื่อที่คุณจะได้มีความสุขกับรางวัลและความพอใจในระยะยาวในอนาคตจงมองทุกสิ่งที่คุณทําในแง่ของผลกระทบที่เป็นไปได้ที่มีต่อชีวิตคุณในระยะยาวจงทําสิ่งต่างๆที่จะมีคุณค่าระยะยาวที่มากมายต่อคุณมากขึ้นจงคิดระยะยาวให้มากที่สุดวันนี้ให้คุณนั่งเขียนคำบรรยายในชีวิตคุณในอุดมคติในระยะเวลา5-10ปีหรือจะเป็น20ปีก็ได้ การนำเช่นนี้จะพัฒนาสมองคุณในการสร้างมุมมองระยะยาวขึ้นในตัวคุณโดยอัตโนมัติจากนั้นฝึกจินตนาการว่าเรื่องราวลอานั้นที่คุณเขียนมันจะเป็นอย่างไรคงเริ่มที่จะออกเดินทางค้นหาและระบุความฝันที่ใหญ่ที่สุดของคุณสึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะกล้าฝันถ้าคุณรู้ว่าคุณจะไม่มีวันล้มเหลวในห้าถึงสิปีนี้คืออะไรลองเอาไปคิดดูว่าถ้าไม่มีอะไรขัดขวางคุณคุณอยากได้อะไรอยากมีชีวิตแบบไหนอยากเป็นอะไรจงใช้เวลาว่างตอบคำถามเหล่านี้ บางครั้งเราทุกคนแต่ก็มีบางสิ่งฉุดรั้งเอาไว้เบื้องหลังมันเป็นความเชื่อเก่าที่ฝังอยู่ในสมองของเรามันอาจจะเกิดมาตอนในตอนหนึ่งในชีวิตแล้วก็พัฒนาตัวจนกลายเป็นความเชื่อที่แข็งแกรง่งในแบบที่ฉุดรั้งคุณบางคนติดอยู่ในความคิดเดิมตลอดเวลาบางคนก็ไม่รู้ตัวว่ามันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณมันถูกซึมเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันทำให้เราขาดความเชื่อมัน่นที่จะกล้าฝันใหญ่กล้าเขียนลงไปว่า ชีวิตคุณต้องการอะไรกันแน่จงตัดสินใจว่าคุณจะไม่ยอมลดความมีเกียรติภูมิอันเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณโดยทาอะไรที่ไม่เป็นตัวคุณหรือไม่จริงใจต่อตัวเองจงมีความกล้าหาญที่จะยอมรับตัวตนตัวเองอย่างที่เป็นอย่างจริงยอมรับว่าคุณต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่ว่าความคิดเก่าความเชื่อเก่าหรือว่าความไม่มีมันคอยขัดขวางคุณไว้และสิ่งสําคัญก็คือจงวางแผนที่จะได้มันมาการที่คุณมีความจริงใจต่อตัวเองหมายความว่า คุณรู้อย่างแน่นอนว่าคุณต้องการอะไรจากนั้นวางแผนที่จะได้มันมามันจะในตัวเองทุกครั้งที่คุณเดินทางคุณมีขีดความสามารถที่จะได้สิ่งที่คุณต้องการจากจุดที่คุณอยู่ไม่ว่าคุณจะตั้งใจไปถึงจุดใดก็ตามคุณมีคนกลุ่มพวงมาเลยชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นคุณเป็นสถาบันิกออกแบบชะตาชีวิตตัวเองได้เป็นนนยของดูชะตาได้จากนั้นจงใช้วิธีการทำระกอบว่าเป็นเช่นนั้นจงกระทําระกอบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลวจงทําทุกอย่างระกอบว่า คุณมีความมาั่นใจในตัวเองที่มาสําเร็จแล้วมีแล้วและเป็นแล้วขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสําหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนําเนื้อหา NLP สาข็อสสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และไม f คมาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสาข็อตสำเร็จและอารมณ์เงินและไมล์โฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา NOP และมล์โฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใดใดเป็นวิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิวิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ